ผสบนิกรชาวจังหวัดสุโขทยัยร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดินและสายทานพระบารมีเจ็ดรอบราชนี70ปีของราชค่ะนายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานเปิดโครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดินเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิงถวัลยะราชสมบัติ70ปี 9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณบริเวณบึงใหญ่ตำบลบ้านสวนและตำบลตาลเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยจํานวนกว่า1,200ต้นจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานเปิดโครงการสายธรรมพระบารมีเจ็ดรอบราชินี70ปีของราช โดยจัดกิจกรรมจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับผู้อุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้านจำนวน122ใบและปลูกต้นไม้จำนวน1000ต้นและญ้าแฝกจำนวน2 0 0พกอเฉลิมพระเกียตรติจัดขึ้นโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสำนักงานท้องถิ่นอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองร่วมในพิธีกว่า300คน ซึ่งโครงการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่12มกราคม2559เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิงทวัละยะราชสมบัติ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งในประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศ เพื่อให้คนในชาติได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียงกันนอกจากนี i, ้ค่ะที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัยหลายหน่วยงานจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนได้ร่วมกันปลูกต้นจำปีสิรินทร์จำปาขาวจำปีสีนวลจำปีป่าจำปีบ้านรวม70ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกด้วยค่ะ ก็มาแล้วก็แย่แสบด้วยนะครับสุดไหนที่ยังไม่มี